วาดเส้นเป็นนิทานนิทานเรื่องกบเลือกนายฝนเอ้ยทำไมจึงตกฝนเอ้ยทำไมจึงตกที่ฝนมันตกก็เพราะว่ากบมันร้องอับ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 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหนองน้ำอันแสนสบายและสงบสุขแห่งหนึ่งในหนองน้ำแห่งนี้มีกบตัวน้อยๆอาศัยอยู่รวมกันอย่างมากมายกบบางตัวก็เต้นระบำอย่างสนุกสนานกบบางตัวก็ดำผุดดำว่ายไม่หยุดไม่นิ่งกระโดดไปกระโดดมาแล้วกบตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่าไม่มีที่ไหนจะสบายเท่าที่นี่อีกแล้วมีทั้งอาหารที่นอนที่เล่นช่างมีความสุขจริงๆด้วยความสุขแสนสบายมากมายเหลือล้นนี้ทำให้กบทุกๆตัวก็เริ่มมีความเบื่อหน่ายกบตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าทำไมชีวิตของพวกเราไม่ค่อยมีสีสันเลยนะวันๆได้แต่กินเล่นแล้วก็นอนพวกเราน่าจะหาหัวหน้ามาคอยปกป้องดูแลพวกเรานะเพื่อหัวหน้าจะมีเรื่องสนุกสนุกให้เราทำกันเยอะๆไงล่ะกบทุกๆตัวเมื่อปรึกษากันแล้วต่างก็เห็นด้วยกับกบตัวนี้จากนั้นบรรดากบทั้งหลายก็พากันไปชุมนุมเพื่ออ้อนวอนเทวดาบนท้องฟ้าแต่มีกบสีน้ำตาลตัวหนึ่งได้ออกมาโต้แย้งว่าแต่ในทุกๆวันนี้พวกเราก็มีความสุขความสบายและก็มีความปลอดภัยกันดีอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องมีหัวหน้าหรอกกบทุกๆตัวต่างก็ปรึกษากันอีกแต่ในครั้งนี้ไม่มีกบตัวไหนใส่ใจกับคำพูดของกบสีน้ำตาลตัวนี้เลยกบตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าท่านเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาวันนี้พวกเรามีเรื่องเดือดร้อนอยากจะขอให้ท่านช่วยหน่อยเจ้าค่ะแล้วเทวดาก็กล่าวว่าเจ้ากบทั้งหลายมีเรื่องอะไรหรือถึงต้องมาชุมนุมกันอย่างนี้พวกเราอยากจะได้หัวหน้าที่เอาไว้ดูแลและปกป้องพวกเราพวกเราขอหัวหน้าที่ไม่พูดมากไม่จู้จี้ขี้บ่นและมีรูปร่างแข็งแรงที่จะปกป้องดูแลพวกเราได้เมื่อเทวดาได้ฟังตามนั้นแล้วท่านก็คิดในใจว่าเจ้ากบพวกนี้คงจะสบายจนเคยตัวจึงหาเรื่องอยากมีหัวหน้าเพื่อความสนุกสนานไปเท่านั้นเองเทวดาจึงเสกท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาที่หนองน้ำเสียงดังสนั่นวันไหวทำให้กบทั้งหลายพากันตกใจหนีกันอย่างจ้าละวันบางตัวก็ตกใจกลัวรีบดำน้ำหนีไปหลบอยู่ก้นสระบางตัวก็ตกใจกระโดดไปแอบอยู่หลังพุ่มไม้จนเมื่อพวกกบทั้งหลายเห็นว่าน่าจะสงบและปลอดภัยแล้วจึงได้ออกมาจากที่หลบซ่อนแล้วก็มารวมตัวกันพร้อมกับแสดงความเคารพหัวหน้าที่เป็นท่อนไม้จนเมื่อเวลาผ่านไปพวกกบก็เริ่มเบื่อหน่ายกับการลอยไปลอยมาของท่อนไม้กบตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าข้าทนไม่ไหวแล้วข้าขอพูดหน่อยเถอะทำไมหัวหน้าท่านนี้วันๆไม่เห็นทำประโยชน์อะไรให้กับพวกเราเลยเอาแต่ลอยไปลอยมาช่างน่าเบื่อซะเหลือเกินข้าว่าพวกเราน่าจะไปขอหัวหน้าคนใหม่กับเทวดาที่ดีกว่านี้มาดูแลพวกเราดีกว่านะกบสีน้ำตาลตัวเดิมที่เคยพูดแย้งในครั้งนั้นจึงได้พูดเตือนขึ้นว่าพวกเราอย่าไปรบกวนท่านเทวดาอีกเลยพวกเราควรน่าจะพอใจในสิ่งที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้นะพวกกบทั้งหลายต่างก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่กบสีน้ำตาลพูดเช่นนี้จึงทำการขับไล่กบสีน้ำตาลออกไปจากหนองน้ำแห่งนี้เมื่อได้ขับไล่กบสีน้ำตาลออกจากหนองน้ำแห่งนี้ไปแล้วบรรดากบน้อยทั้งหลายจึงไปชุมนุมอ้อนวอนขอหัวหน้าคนใหม่กับเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
ท่านเทวดาเจ้าขาหัวหน้าที่ท่านส่งมาให้พวกเราวันๆไม่เห็นจะทำอะไรเลยได้แต่ลอยไปลอยมาพวกเราอยากจะขอให้ท่านช่วยส่งหัวหน้าคนใหม่มาให้พวกเราแทนคนเก่าเจ้าค่ะหลังจากนั้นไม่นานท่านเทวดาจึงส่งนกกระสาตัวโตปากยาวลงมาเป็นหัวหน้าคนใหม่มาแทนท่อนไม้ให้กับบรรดากบทั้งหลายเมื่อนกกระสาลงมาในบริเวณหนองน้ำก็ได้จับกบกินเป็นอาหารตัวแล้วตัวเล่าจนบรรดากบทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักและไม่นานนักบรรดากบในหนองน้ำก็ถูกนกกระสาจับกินเป็นอาหารจนหมดส่วนกบสีน้ำตาลจึงรอดพ้นจากการถูกจับกินของนกกระสาแล้วนึกในใจว่าไม่น่าเลยเพื่อนกบทั้งหลายถ้าเชื่อข้าตั้งแต่แรกพวกเจ้าก็ไม่ต้องมาตายทั้งหมดแบบนี้เพราะความโลภมากที่ไม่รู้จักขอจริงนิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแม่เออยากให้ทุกๆคนช่วยกันคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะอยากให้ช่องของเราทำนิทานเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขและสนุกกับนิทานช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ